นี่แหละสิ่งนี้แหละที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันมีจริงไม่มีไฟเลยสักกระดวงพอขี่เข้ามาเสร็จแล้วแฟนเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าถ้าพบเห็นอะไรเจออะไรอย่าร้องอย่าตกใจนะคะพอเข้ามาเสร็จปรากฏว่ามีเสียงเสียงเหมือนสังกะสีโดนขูดแฟนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะถวายพระไตรมาให้ให้บทเรียนให้องค์หนึ่งถ้ารับก็จะถามว่าอึดอัดไหมไม่อึดอัดเพียงแต่ว่าเราก็มองดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมปรากฏว่าตอนใกล้จะจบประตูด้านซ้ายมือเฮ้ยเปิดเปิดทันทีเลยมีลมไหมตรงนั้นมีลมไหมไม่มียังเหงื่อเต็มตัวเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผีเล่าผีรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากท่านผู้ชมทางบ้านที่จะมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังในสถานที่จริงวันนี้ฮะผมอยู่กับพี่ตุลครับสวัสดีพี่ตุลครับนี่ค่ะวันนี้ฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีเมื่อสมัยปี46ใช่ค่ะและทำให้พี่ตุลเนี่ยเชื่อเรื่องผีมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยใช่ค่ะเชื่อว่ามีจริงเชื่อว่ามีจริงด้วยใช่ค่ะจริงและวันนี้ครับพี่ตุลจะไปเล่าเรื่องผีให้ผีฟังแต่เพียงผู้เดียวในสถานที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะไม่พาพี่ตุลไปแบบธรรมดาเราจะขออนุญาตปิดตาพี่ตุลและให้พี่ตุลแล้วไปกับผมโอเคพร้อมไหมครับพร้อมโอเคครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตปิดตานะครับสถานที่ที่พี่ตุลจะมาเล่าวันนี้บอกกันเลยว่ามีเรื่องราวความน่ากลัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมโอเคขออนุญาตนะครับโอเคไหมพี่ตึงไหมโอเคไม่โอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปิดตาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ตุ่นเดินไปเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะประคองไปฮะทางขวามือนะครับสำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นเรือนไม้ร้างแห่งหนึ่งในวัดย่านนครชัยศรีโดยเล่ากันว่าแต่ก่อนในสถานที่บริเวณวัดแห่งนี้ได้มีเฉลยศึกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากและมีข้อสังเกตว่าวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเรื่องราวที่ถูกเล่ากันปากต่อปากกันมาว่าเรือนไม้ร้างหลังนี้ดูแลเหมือนยังมีชีวิตและมีการอยู่อาศัยตลอดเวลาและมีตำนานถึงดวงวิญญาณของเด็กกุมารที่มาอาศัยจิตอยู่ภายในเรือนร้างไม้หลังนี้เราลองไปติดตามความหลอนกันต่อครับจุดเสร็จแล้วค่ะจุดเสร็จแล้วค่ะเอ็มกดตรงไหนนะไม่รู้ไม่เป็นเล่าเรื่องผีผ่านกล้องเลยครับผมได้ค่ะ
ขอเชิญดวงวิญญาณมานั่งฟังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะชื่อสุวรรณีค่ะตนค่ะมีเรื่องจะให้ฟังเรื่องนี้เกิดมาเมื่อประมาณปี46นะคะฉันได้ไปเที่ยวที่วันลอยกระทงไร้ๆขั้นั่งรถมอไซค์กลับบ้าน2คนกับแฟนมาเข้ามาที่ซอยลาดพร้าว66เลยก็ขับมอไซค์กันมาโดยที่ว่าประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มและสองข้างทางเนี่ยไม่มีไฟเลยสักกระดวงเลยพอขี่เข้ามาเสร็จและแฟนเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าถ้าพบเห็นอะไรเจออะไรอย่าร้องอย่าตกใจนะคะพอเข้ามาเสร็จปรากฏว่าผ่านกอไผ่ก็จะเห็นเสื้อกางเกงในสีกากีเป็นสีกากีเนี่ยครับปลิวเหมือนกับเป็นเสื้อไม้แขวนปลิวมาตลอดเลยจนกระทั่งเต็งก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเต็งก็เลยถามแฟนว่าคืออะไรแฟนบอกเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรพอเลยต้นกอไผ่มาได้สักนิดนึงแฟนก็ขี่ขับมอเตอร์ไซค์ช้ามากแต่ตาตัวเองก็ยังมองที่กระจกข้างรถมอเตอร์ไซค์อยู่ว่าไอ้เสื้อกับกางเกงที่ปลิวเนี่ยยังอยู่ไหมปรากฏว่าแฟนเขาเบรกมอเตอร์ไซค์แต่เสื้อกับกางเกงมารออยู่ข้างหน้าแฟนเขาก็เลยถามว่าจะอะไรจะบุญไหมได้ทำบุญมาให้แล้วปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสังกะสีโดนขูดเสียงดังมากเสียงดังอยู่ข้างบนสูงมากเลยแฟนเขาก็เลยท่องสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จแฟนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะถวายพระไตรมาให้ได้บทเรียนให้องค์หนึ่งถ้ารับก็จะท่านผู้ชมลองฟังดีๆนะครับเหมือนมีลักษณะเหมือนเสียงคนเดินและหยิบจับของภายในตัวบ้านเหมือนกับมีการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านทำเอาแขกรับเชิญของเรามีอาการผวาและหันมองอยู่เป็นระยะครับขอให้หายไปเสร็จแล้วก็เลยขี่ผ่านหน้าวัดมาจนทั้งถึงบ้านแฟนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่รออยู่นี่นะเดี๋ยวมาแฟนเขาก็ขับไปแป๊บนึงปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนคนสัตว์หินสัตว์อะไรเนี่ยค่ะขับเข้ามาแฟนเขาก็ไม่พูดอะไรแฟนเขาก็เอาต้นทับทิมมาล้างหน้าให้มาใส่น้ำมนต์แบบทำเหมือนน้ำมนต์นะคะมาความพรมหัวเสร็จตัวเองตอนนั้นตัวเองมีความรู้สึกว่านี่แหละสิ่งนี้แหละที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันมีจริงเพิ่งเห็นเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีจริงและบาปบุญคุณโทษมันย่อมมีอยู่ในใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมากลับถึงบ้านก็นอนก็เลยทำให้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนี้มีจริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ็มเสร็จแล้วนะคะจับภาพได้ประตูตรงบริเวณด้านซ้ายมือของแขกรับเชิญของเราอยู่ๆก็เปิดออกมาเองครับเหลือเชื่อจริงๆครับทำเอาแขกรับเชิญของเราถึงกับตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยครับเอ๋บอกได้ยังคะเป็นไรพี่เป็นไร
ไงพี่โอเคพี่เริ่มใส่หมวกเลยครับใส่หมวกไปครับใส่หมวกไปครับใส่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่หมวกได้เลยครับพี่ใส่หมวกได้เลยครับโอเคต้องถือกล้องลงไปไหมอย่าลืมถือกล้องลงด้วยนะครับกล้องที่ต่อที่จุดอยู่นะครับโอเคค่ะได้ค่ะค่ะพี่ตุ๊ดพูดนะครับเดี๋ยวรอจอมีนะครับเฮ้ยครับพี่ตุ๊ดลงครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ตุ๊ดลงมาแบบกระวนกระวายมากนะครับหลังจากที่ผมนั่งดูในมอนิเตอร์อยู่นะครับผมสอบถามพี่ตุ๊ดนิดนึงเกิดอะไรขึ้นพี่คือตอนกำลังเล่ามันมีเสียงเหมือนก้อนหินหล่นแคร๊กสองครั้งแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยเฉยถามว่าอัดไหมไม่อัดเพียงแต่ว่าเราก็มองดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมปรากฏว่าตอนใกล้จะจบประตูด้านซ้ายมือเฮ้ยเปิดเปิดทันทีเลยมีลมไหมตรงนั้นมีลมไหมไม่มีนี่ยังเหงื่อเต็มตัวเลยเปิดเองเลยเหรอเปิดจะแอพี่ตุ่นเห็นกับตาเลยใช่ไหมเห็นกับตาและนี่ก็เป็นภาพประตูเปิดที่กองของทางรายการนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้จริงๆครับว่าประตูทางด้านหน้าของแขกรับเชิญของเรานั้นเปิดออกมาได้เองโดยลักษณะเหมือนเป็นการเปิดและเดินกลับเข้าไปภายในห้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นจากอะไรแต่ทำเอาแขกรับเชิญของเราถึงกับแทบจะทำอะไรไม่ถูกเลยครับหันไปมองเสร็จปั๊บก็มองว่าจะมีเงาอะไรไหมจะมีใครไหมก็ไม่เห็นก็เอาไปพูดไปแต่ก็ตาก็จ้องมองอยู่ตรงประตูนี้อยู่ตาก็มองตลอดแต่มองตลอดว่ามีอะไรออกมาไหมก็ไม่มีแต่ประตูเปิดประตูเปิดลมไม่มีเปิดคือมันปิดอย่างนี้มันแอบอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยคุณครับผมบอกก่อนนะว่าที่นี่นะฮะไม่มีลมแม้แต่แอร์ไม่มีเลยมีแต่ตอนที่เราเดินขึ้นไปก็ประตูก็ปิดปกติตอนเดินขึ้นไปประตูปิดเห็นประตูปิดมองดูอยู่แต่พอกำลังเล่าเนี่ยเล่าถึงตอนที่ว่าได้ยินเสียงเสียงมาจากคมสูงๆกรี๊ดแอทันทีเลยตรงนี้พอดีเลยแต่ก็มองดูคือถามว่ากลัวไหมก็ตอนนั้นรู้สึกไงกลัวไหมไม่กลัวนะตกใจแปลกใจด้วยตกใจด้วยว่าเปิดได้ยังไงถ้ามีลมเทียนเนี่ยจะต้องดับจะต้องไหวด้วยดับด้วยแต่นี่ควันทูบมันตั้งอย่างเงี้ยตั้งตรงผมว่าอยู่ว่าพี่ตุลเป็นอะไรทำไมกระวนกระวายจังเราหันไม่มองเสร็จปั๊บปรากฏว่าเราร้อนประตูเปิดประตูเปิดเปิดแต่เปิดไม่ได้เปิดกว้างนะคะเปิดมุกเหมือนว่าปิดอย่างเงี้ยมันเปิดปั๊บแค่นี้แล้วก็คาอยู่กันแหละคาอยู่นั่นแหละเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่พี่ตุลได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับบอกได้เลยว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองเนาะค่ะใช่ค่ะพี่ตุลครับฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมารายการเนี่ยถ้าทุกคนอยากเล่าประสบการณ์ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเจอมา รู้มาคุณอยากจะเล่าให้เป็นวิทยาทานกับคนทั่วไปที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องผีสางหรือเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์คุณมาเล่าเถอะค่ะเล่าเป็นวิทยาทานให้ทุกคนเข้าใจว่าผีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะเอาละครับผมนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับยังไงก็ค่ำคืนวันนี้พวกผมและทีมงานทุกคนจะต้องขอตัวลาครับไปก่อนพบกับพวกเราได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บัคกะบูทีวีทุกวันพฤหัสบดี16:00 นนะครับรับรองร้อนแน่นอนค่ะร้อนเจ้าวันนี้ร้อนตรงที่ประตูมันเปิดมาเองโดยที่ลมไม่มีพัดสักนิดนึงแล้วอยู่คนเดียวจริงๆอยู่คนเดียวคือไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวโดดๆเลยใช่เสียงหินกิ้งเหมือนกับมันตกมาที่มันจะเป็นที่นั่งเป็นนั่งแก๊ก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 มันจะดังอย่างนี้เอาละครับนะโอเคครับนอนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันซะก่อนนะค่ำคืนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ